เฮ้ยพวกมึงอย่านั่นนักลัทธิกูไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปกล่าวนะครับธรรมชาติมากเปิดแล้วเปิดแล้วเพื่อมีคนเดินผ่านเดินผ่านมาคุยเนี่ยมันจะพูดไม่ออกเลยนะมันต้องเงียบนะนะอย่าเสียงดังจะไลฟ์สดแล้วก็แก๊ปอะไรก็ได้เอาท่านยินดีสอนบอกว่าตอนนี้หลวงตาทำไมพูดไม่แรงเหมือนเดิมกูก็พูดดังเหมือนเดิมนะเครื่องมันอาจจะไม่ดีมั้งตอนนี้ยังไม่มีคนดูหรอกเนาะมีแล้ว6คนจ้ะมี6คนขึ้น100ครับฮะโอ้ยหลายวันแล้วเนาะที่หลวงตาไม่ได้คุยสนทนาธรรมวันนี้ก็เลยเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะคุณนายปุ๋ยก็มาด้วยวันนี้ก็เลยฉกละหกกันก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอะไรก็ไม่รู้ชอบหิ้วอะไรมาก็ไม่รู้สมชื่อปุ๋ยหมักเลขาอบจ.อุบลวันเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปวัดภูพร้าวไปกฐินวัดภูพร้าวที่จริงวัดภูพร้าวเนี่ยเจ้าของอาจารย์คนสร้างภูพร้าวเนี่ยก็คือหลวงพ่อศรีทนนะหรือพระครูกมลนะหลวงพ่อศรีทนเนี่ยท่านสร้างวัดภูหล่นมาก่อนภูหล่นนี่เรียกว่าเป็นปฐมวัดที่เป็นปฐมวิปัสสนาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาคือมันวัดเป็นวัดใกล้บ้านหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นอยู่บ้านคำบงวัดภูหล่นอยู่ใกล้กับบ้านคำบงทำไมถึงเรียกว่าวิปัสสนาปฐมวิปัสสนาคือระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านก็เลยมันมืดก่อนก็เลยพักที่ภูเขาลูกนั้นเป็นภูเขาเล็กๆ เรียกว่าภูหล่นแล้วก็มีเพิงเงื้อมผาไม่ใช่ถ้ำหรอกก็เลยไปนั่งอยู่คนละเงื้อมผานะทีนี้พอมืดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมีเสือมาลุงปู่มั่นนั่งอยู่เสืออยู่ต่อหน้าลุงปู่มั่นกลัวเสือพอกลัวเสือเชื่อไหมคนเนี่ยกลัวในถึงที่สุดว่าหนีไม่ได้แล้วยังไงก็ตายแล้วก็เลยวางความตายลงกลัวถึงที่สุดจนสุดของความกลัวจิตก็เลยสว่างสวยขึ้นมาคือสู้อ่ะมันกลับมาสู้จิตมันพลิกกลับมาเกิดปีติยินดีขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นมาเห็นไหมก็เลยเรียกว่าปฐมวิปัสสนาคือเข้าไปถึงตัวสิ้นสุดแห่งความกลัวเห็นไหมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าเอาความกลัวนี่แหละเป็นอาจารย์ถ้าใครกลัวผีก็เอาผีนี่เป็นอาจารย์กลัวที่ไหนก็ไปที่นั่นเห็นไหมคือสวนกระแสพระพุทธเจ้าถึงพูดว่าทุกนี่แหละคือธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นไหมทำไมล่ะอยู่ดีๆอยากให้ทุกข์ทุกข์คือทุกข์ที่ว่าไม่ใช่ความลำบากนะไม่ใช่ความลำบากของทางใจนะไอ้ทางกายนะความลำบากเนี่ยไม่ใช่ทุกขสัจจะทุกขสัจจะคือการขัดใจคนเราทุกวันนี้มันทุกข์เพราะความคิดเห็นไหมไปอนาคตไปอดีตอะทุกข์เพราะอดีตทุกข์เพราะอนาคต
ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความเพลินของตัณหาเพราะอนาคตเพราะความหวังนะเห็นไหมมีเพลงที่ว่าเลิกคบความหวังเลิกคบความหวังแล้วก็จะไม่ผิดหวังก็คล้ายๆว่าถ้าเราหวังเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มผิดหวังตั้งแต่เราเริ่มหวังนั่นเป็นตัณหาของเราซึ่งมันถมไม่เต็มความอยากคือตัณหาตัวนี้ความไม่อยากก็เป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมก็คือทุกข์นะแต่ตัวเชื่อมของความเกิดในภาษาธรรมกับเกิดในภาษาคนมันคนละเรื่องเห็นไหมทุกทางกายกับทุกทางใจเนี่ยเห็นไหมคนละเรื่องระหว่างธรรมะทางกายเขาเรียกว่ารูปธรรมทางใจเขาเรียกว่านามธรรมทุกเพราะไปหลงรักคนนั้นเพราะความคิดถึงเป็นความไปยึดผัวยึดเมียยึดทรัพย์สมบัติต่างๆยึดอะไรก็ตามที่เรียกว่ายึดนั่นแหละคือความทุกข์สังเกตดีๆถ้าเราเริ่มทุกข์ขึ้นเมื่อไหร่แล้วตรวจสอบดูว่าเราไปยึดอะไรเข้ามั่งฮะนี่คือทุกข์ที่ว่าหรือเรียกว่าทุกขสัจจะการเกิดของภาษาคนก็ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไหมตายเน่าเข้าลงนั่นคือการเกิดแบบคนแต่การเกิดในภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเกิดจากความคิดปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขารหรือเรียกว่าจิตสังขารความคิดนี่แหละคือการเกิดการปรุงแต่งนี่แหละอนิจจาวัตสังขาระอนิจจาวัตสังขาราอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงแต่ในภาษาหลวงพระสิ้นคิดบอกว่าไม่จริงก็มันไม่เที่ยงอะไรมันไม่จริงอนิจจาวัตคือไม่สิ้นสุดสังขารหรือสังขารเนี่ยสังขาราเนี่ยเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นแหละไม่เที่ยงไม่มีที่สิ้นสุดความคิดนี่แหละปรุงแต่งนี่แหละคือสังสารวัฏถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดนี่คือภาษาธรรมเนี่ยก็มีกระแสหลายวันที่ผ่านมาที่หลวงเสนาเนาะเอ่ยชื่อก็ได้เอาไปโพสต์เรื่องพระธาตุนะที่จริงเรื่องนี้มันก็มีมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะบูรพาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรก็พูดมาเยอะแยะนะแต่คนสมัยนี้นะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นดาบสองคมก็เป็นดาบสองคมแต่มันก็ต้องเสี่ยงกันบางทีคนโพสต์ก็อาจจะเจตนาอย่างดีเลยเพื่อจะให้เราพวกเราระวังไม่ได้ประมาทนะไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยต้องดูเจตนาจริงไหมเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เอาความเชื่อของตัวเองมาตัดสินคนอื่นเขามันถึงเรียกว่ามันผิดธรรมนะจริงไหมความเชื่อของคนอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินถ้าเรามองเป็นกลางๆนะเชื่อไม่เชื่อมันไม่ได้แปลกประหลาดเลยเราไม่ได้สนใจหรอกว่าอาจจะเป็นพระธาตุหรือไม่เป็นไม่มีไม่ได้สนใจตัวนี้เลยสนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมต่างหากสนใจธรรมะต่างหากหลวงตาก็เคยพูดเมื่อ2ปีก่อนเคยไปเจอพระองค์นึงซึ่งบวชใหม่ฮะจริงไหมหลวงตาก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดหลายคนหลายองค์ผ่านมาจนเกิดจากศรัทธาเนี่ย
เมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่ได้เชื่อฮะเหมือนเราไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอเทวดาเนี่ยใครคนอื่นมาพูดเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เมื่อเราเจอเองอ่ะใครจะมาลบความเชื่อของเราได้จริงไหมธรรมะคนอื่นพูดได้จะคนหนึ่งพูดไม่ได้ยังไงอันนั้นก็ไม่เป็นธรรมอ่ะนะเราชาวพุทธด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหรอกหลวงตาห้ามด้วยซ้ำไปอย่าเอาพระธงพระธาตุอะไรไปโพสเมื่อก่อนสั่งลบด้วยซ้ำไปเหมือนเมื่อก่อนสั่งลบจริงๆอย่าเอามาทำอย่าไปโพสต์นะอย่าเอามาอวดหลวงตาพูดหลายครั้งละที่สั่งลบเลยเพราะว่าไม่ให้เอาพระธงพระธาตุนี้ไปลงเลยหลวงตาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ก็เห็นโพสต์กันเหลือเกินนะบางคนเนี่ยโอ้ยขึ้นป้ายเลยบางวันนี่ขึ้นป้ายเลยก็เห็นโพสต์กันมาเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วมั้งพูดกันมาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีสื่อไงมันไม่มีอะไรอ่ะเฟซบุ๊กอะไรบ้าบอคอแตกอะไรเลยแต่พระกรรมฐานเนี่ยพูดอะไรก็พูดจริงทำไมจึงเชื่อเพราะมาตรฐานก็เพราะว่ากรรมฐานก็คือศีลเป็นตัวกำหนดเหมือนเราไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเราไม่กล้าอยู่หรอกเพราะศีลเนี่ยตัวเป็นตัวอาหารที่ให้เราอยู่ได้คนเดียวในถ้ำในป่าในเขาถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่กล้าอยู่จะเกิดความกลัวขึ้นเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานไปเจอกันในถ้ำในภูในป่าในเขาเนี่ยไม่รู้จักการพูดอะไรก็ต้องเชื่อกันเพราะศีลตัวนี้เป็นตัวกำหนดแต่ด้วยวิสัยของคนโกหกเนี่ยมันก็จะพูดออกมาว่าไม่เชื่อคนอื่นคนนั้นโกหกคนนี้โกหกเพราะเขาไม่ได้เชื่อมั่นในศีลเลยศีลนี่เป็นสัจจะพวกที่ไปอวดอุตริหรืออะไรเนี่ยอวดอุตริคือโกหกกันแหละโยมโกหกก็โยมอวดอุตรินั่นแหละคำว่าอวดอุตริเนี่ยหลวงตาก้าฟันธงเลยว่าคือโกหกกันแหละถึงไม่มีก็ไม่จริงก็พูดอย่างเงี้ยหรือเป็นโมฆะอย่างโมฆะบุรุษเนี่ยโมฆะก็คือโกหกถ้าคุณโกหกแล้วน่ะคำพูดของคุณต่อไปก็เป็นโมฆะทั้งหมดแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไปทำลายจนขนาดนั้นน่ะไปทำลายอะไรไปทำลายศีลก็คือทำลายตัวของเราเองอย่าลืมนะสีเลนะสุขติงยันติศีลนำไปสู่ความสุขสีเลนะโพกสัมมาทาศีลนำไปสู่โพกทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสศีลนำไปสู่นิพพานคนน่ะถ้าไม่มีศีลเนี่ยก็ไม่มีความเป็นคนหรอกอย่าว่าจะมาบวชเลยทำไมปุถุชนมันปิดนรกไม่ได้ก็เพราะมันโกหกมันหลอกลวงตัวเองอยู่ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นหลอกลวงตนคนทุกวันนี้อย่าไปพูดถึงอริยะเลยแม้แต่คนก็เป็นให้มันเต็มเถอะฮะเป็นคนยังไม่เต็มเลยเพราะไม่มีศีลนี่แหละศีลนี่บ่งบอกไม่ใช่พระนะศีลนี่บ่งบอกความเป็นมนุษย์โลกทุกวันนี้มันอยู่ด้วยกันโกหกหลอกลวงกันเห็นไหมเพราะมันขาดศีลไงขาดศีลมันก็ขาดธรรมสิก็เต็มไปด้วยความกลัวไงคนกลัวถึงโกหกจริงไหมแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาแห่งความอาถรรพ์เพราะมีศีลอะเขาด่าเราก็ไม่โกรธ
เราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเขาตีฮะเราก็ไม่เจ็บเพราะเรามีศีลเขาฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลนะถ้าคนมีศีลเนี่ยมันพูดโกหกไม่ได้หรอกคนที่ไม่มีศีลต่างหากที่พูดโกหกหลอกลวงคนต้มตุ๋นคนทุกวันนี้จำไหมใจที่ไม่มีศีลเนี่ยใจที่ไม่มีธรรมไม่มีทางไม่มีฮิริโอตตัปปะไม่มีความละอายแก่ใจมันทำได้ทุกอย่างแหละคนโกหกจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีเราเป็นนักบวชนะเรามาลงทุนนะเราออกจากบ้านจากเรือนมานะเราเป็นผู้ออกจากครอบครัวมาจะมาหวังสิ่งพวกไหนล่ะถ้าไม่หวังพ้นทุกข์ฮะหลวงตาเคยพูดนะอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นฮะแล้วก็อย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาตัดสินตนวันนี้ก็มีพระมาพูดจะไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไปอยู่แผ่นดินตรงไหนฮะถ้าตัวเองไม่ดีล่ะมึงจะเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องไปรู้จักคนอื่นทำไมต้องหลังให้คนอื่นทำไมต้องไปอธิบายคนอื่นเข้าใจไม่มีทางหรอกที่พูดก็พูดไปเฉยๆคือมีพระองค์หนึ่งวันนี้มาคุยกับหลวงตาเขาไปมาทั่วโลกแล้วล่ะก็มาถามหลวงตาอยากให้หลวงตาแนะนำเขาบวชมาแล้ว8ปีแล้วหลวงตาว่าหลวงตาไม่สอนใครอ่ะแนะนำแล้วมึงจะเอากูไหมมันไม่เอาหรอกที่จริงเรานี่แหละเป็นอาจารย์ของเราเองถ้าคนมีทิฏฐิมานะขนาดนี้มันจะไปคุยกันได้ยังไงหลวงตาว่าทำไมต้องมาอธิบายให้หลวงตาเข้าใจทำไมต้องมาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเราไม่จำเป็นหรอกมันไม่เข้าใจหรอกเราต้องอธิบายตัวตนของเราให้ได้ฮะให้เรายอมรับตัวเองให้ได้คนอื่นจะรู้จักไม่รู้จักไม่สนใจอะเราต้องรู้จักตัวเองอย่าพยายามเลยที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเราเราต้องรู้จักตัวเราดีใจเราดีนั่นคือนักภาวนาครับมันไม่มีหรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละหลวงตาก็แค่ทําหน้าที่ของหลวงตาวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์เนี่ยอยู่ได้คนเกือบ300คนเนี่ยถ้าพระองค์นี้หลอกลวงอ่ะนะต้มตุ๋นคนอ่ะแสดงว่าคนอยู่ในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พึ่งพระตั้งชีพระร้อยกว่าไม่ชีร้อยกว่าจะเข้า300แล้วเนี่ยฮะเป็นคนโง่หมดเหรอฮะนี่คือคนหลวงตาไม่พยายามให้คนอื่นเข้าใจหลวงตาบอกตามสบายเลยการภาวนาเนี่ยคือการขัดใจตนทำลายตัวตนทำลายอัตตาตัวเองไม่ได้มาทำลายคนอื่นที่พูดก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะจะฟังไม่ฟังเป็นเรื่องของคุณอะเราก็ว่าเงี้ยจะให้ฉันแนะนำอะไรคุณคุณไม่รู้จักยังไงพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ทำเอาสิหลวงตาก็มีหน้าที่เอาคน300กว่าเนี่ย200 300คนเนี่ยหลวงตาก็มีหน้าที่สนับสนุนเกื้อหนุนให้กำลังใจแค่นั้นฮะส่วนคุณจะค้นหาตัวเองพบไหมมันเรื่องของคุณคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะไม่มีทางฮะโอ้โต
อย่าไม่บอกก็จะไม่รู้นะมีคนดูกูไหมเนี่ย800ครับ4 855ครับเพราะฉะนั้นนะธรรมะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครหรอกท่านจะไปอยู่ไหนก็ตามถ้าคุณคิดอยู่ปรุงอยู่นะคุณไปอยู่วัดไหนอะนะถ้าคุณวางความคิดไม่รู้จันความคิดคุณก็ไปทุกข์อยู่วันนั้นแหละไม่มีทางหรอกท่านจะฝึกอะไรมาก็ตามหลวงตาเนี่ยตลอดเวลาเกือบ 20-30 ปีนะหลวงตาเนี่ยเป็นนักทานนักทำบุญตั้งแต่ยังไม่บวชไม่ว่างานหลวงงานราชงานศาสนาหลวงตาทำบุญทั้งนั้นแหละฮะอย่าว่าจะเป็นพระเลยเป็นโยมกูก็ไม่ทำหรอกความชั่วเนี่ยฮะไม่ต้องมาบวชหรอกเนี่ยเลี้ยงปลา14บ่อเนี่ยไม่กล้าขายยังไปปล่อยทิ้งเลยลงทุนไม่รู้กี่ล้านกี่บาทกี่แสนบางคนก็ทำไมต้องอะไรเรียอะไรอะไรเงี้ยเปิดรับบริจาคนะอ้าวพระยังไม่ทำงานที่ไหนอ่ะฮะจริงไหมทานศีลภาวนาท่านก็สอนให้ทานจริงไหมจะทานไม่ทานก็เรื่องของคุณแหละฮะขนาดไม่บวชเป็นพระมันยังเปิดบริจาคเลยอันนี้เป็นพระแท้ๆเปิดบริจาคก็จะผิดยังไงก็อยากให้ทำบุญกันไงพระก็เป็นแค่สะพานฮะพระก็ต้องอาศัยญาติโยมเพราะว่าเป็นแค่สะพานเชื่อมโยมมาทำทานจริงไหมพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทานเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยจริงไหมไม่บอกบุญกูให้กูบอกบาปไงจริงไหมอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำก็บอกแล้วไงถ้าสงสัยอย่าทำจริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนนะถ้าไม่ศรัทธาก็อย่าทำมันไม่เกิดประโยชน์เพราะเน้นที่ใจนะถ้าใจเกิดความอยากเท่านั้นแหละอยากทำรีบทำเลย มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่วัตถุไม่ได้อยู่ความหมายว่าทานมากทานน้อยมันอยู่ที่ใจที่เราศรัทธาศรัทธาคนไหนศรัทธาอะไรไปทำตรงนั้นหลวงตาก็พูดบ่อยๆเนาะศรัทธาไก่ก็จูงไก่มากราบก็ทานกับไก่อ่ะจริงไหมหลวงตาไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยจริงไหมพวกเราอยู่ร่วมกันหลายความเชื่อหลายศาสนาความเห็นต่างมันก็ย่อมมีจริงไหมแต่เราต้องรับรู้ด้วยว่าความเห็นต่างของคนอื่นเราก็ต้องยอมรับด้วยเพราะสองคนสองเหตุผลร้อยคนร้อยธรรมมันเป็นโลกธรรมมันเป็นอย่างนี้โลกนะก็มีแต่คนที่มีเหตุผลละเถียงกันทุกวันจริงไหมเพราะเราติดกับดักของเหตุผลน่ะเพราะสองคนก็สองเหตุผลจริงไหมเพราะมันต่างกันสติปัญญามันต่างกันเพราะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านจะฝึกอะไรมาวันนี้พระครูบาอาจารย์ก็มาปรึกษาหลวงตาหลายรูปว่าฝึกอย่างนี้มาจดอีกแล้วปรึกษาอะไรรู้ไหมท่านบอกท่านฝึกอย่างอื่นมาเราบอกอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติสถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติจริงไหมเราก็นำเอาคำสอนนั้นมาฝึกจริงไหมฝึกไปฝึกแบบโง่ๆเนี่ยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้จริงไหม
ถามไปก่อนนี่คือการฝึกนะส่วนจะได้อะไรนั้นไม่รู้ล่ะผลมันอ่ะเราสร้างเหตุพ่อเลยส่วนผลมันก็ต้องได้รับอยู่แล้วศาสนาพุทธเนี่ยนะหลวงตาย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมคำว่าอเทวนิยมคือกรรมเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหตุที่เราสร้างต่างหากที่ส่งผลอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ใครมาโดนบันดาลหรอกนะบารมีอ่ะคือนิสัยพวกขี้เหล้าพวกกินเหล้าเนี่ยมันก็สร้างบารมีของมันเหมือนกันคือบารมีขี้เหล้าไงกินซ้ำๆๆๆก็จนติดเหล้าจริงไหมพวกเล่นการพนันเนี่ยมันก็เล่นจนตื่นมาไม่ทำอะไรก็ชวนกันจะเล่นไพ่อย่างเงี้ยมึงเชื่อไหมพวกอยากเล่นไฮโลก็เหมือนกันตื่นมาก็ชวนกันจะเล่นไฮโลเลยคือคนฝึกจนเป็นนิสัยคือความเคยชินนั่นแหละบารมีอยากเป็นอะไรก็สร้างเอาสิขนาดกูสอนอยู่เนี่ยมันยังโกนเลยนั่งฮะแน่นอนเลยปลุกมันมาฟังเสียงโกนตัวเองสิเมื่อก่อนมีอาจารย์คนหนึ่งเพื่อนหลวงตาบวชด้วยกันบวชปี42หลวงตาเป็นคนกลัวผีหลวงตานี่กลัวผีติดอันดับโลกเลยนะเชื่อไหมกลางคืนมาขี้แตกเนี่ยไม่กล้าลงไปห้องน้ำต้องรอเช้าแจ้งค่อยลงไปจนขี้แห้งจริงๆติดสะบงเลยแหละกลัวมากเลยหลวงตากลัวผีเนี่ยแต่ถามว่าเคยเห็นผีไม่เคยหรอกแต่กลัวดูสิแล้วก็มีเพื่อนทำไมถึงพูดถึงเพื่อนคนนั้นไม่ว่าไปอยู่ในป่าช้าเนี่ยวางกฎกบาดยังไม่ได้ปูผ้าเลยปูผ้าน้ำเลยหลับแหละกูไปกับเขาเหมือนกูไปคนเดียว แล้วผีก็ไม่ยอมหลอกไอ้คนที่หลับมาหลอกแต่กูที่ยังไม่หลับจริงเชื่อก็ได้หลวงพ่อสุเทพเจ้าอาวาสวัดถ้ำใสพระองค์นี้จบในตีบัณฑิตนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สึกเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำใสที่มุกดาหารไปที่ไหนก็หลับทำยังไงจะไม่หลับบอกไปนั่งอยู่บนโขดหินเพื่อจะไม่ให้ตัวเองหลับนะนั่งเนี่ยถ้ามันหลับมันก็จะหัวทิ่มลงขึ้นไปนั่งสักพักหัวทิ่มลงกูต้องไปหายาหมองทาแล้วหัวแตกหมดอ่ะจริงพยายามจะท่านก็พยายามจะแก้นะเห็นไหมหน้าหนาวหนาวนี่นะเดือนธันวาเนี่ยพฤศจิกาไม่ห่มผ้านั่งอยู่บนโคนนี้ยันแจ้งยันแจ้งมันสู้กันขนาดนั้นนะภาพปฏิบัติเขาสู้กันสู้กับตัวเองแข่งกันด้วยกูกับกระท่านเนี่ยท่านนั่งยันแจ้งกูก็นอนยันแจ้งเหมือนกันจะกูนอนไม่หลับนะแกนั่งหลับโกนแล้วนี่แหละมันวัดกันตรงเนี้ยเพราะเรากลัวผีแล้วก็เลยนอนไม่หลับแกนี่หลับนั่งก็หลับคนเนี้ยโอ้ยไปภาวนาด้วยกันเนี่ย8ปีจนเขาเรียกคู่พระคู่นางจริงแกนั้นเป็นทนายเขาก็เลยเรียกพระทะแนะกับพระทนายฮะฉายา2คนเนี่ยชอบไปอยู่ป่าช้าด้วยนะกูเคยเล่าเรื่องอะไรนะเดินเมื่อก่อนเดินทั้งวันฉันเสร็จนี่ออกเดินเลยเดินไปเรื่อยๆจากสตึกเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ย
ไปผ่านแคนดงก็คิดว่าจะไปพักที่วัดอาจารย์แหงแคนดงพอไปเจอหน้าวัดแล้วมันเกือบทุ่มแล้วกูก็เหนื่อยเนาะเดินมาทั้งวันกูก็ว่ากูจะได้พักแล้วกูดีใจแล้วอาจารย์จุเทพว่าไงรู้ไหมไม่พักแล้วไปต่อกูก็โมโหสิมันจะขนาดไหนวะกูว่ากูก็เอาแบกกดขึ้นต่อพุทโธพุทโธเดินตามทางลัดยันขึ้นขนาดเดินมาทั้งวันแล้วนะกูก็พุทโธพุทโธพุทโธไปกำลังประมาณ2กิโลกว่า3กิโลเนี่ยฮะดูอยู่ดีกูเห็นรถขนอ้อยอ่ะจอดตึกเลยจันสุเทพนั่งอยู่บนหน้ารถอ้อยอันไหนวะเจ๋งเขาบอกมานิมนต์ขึ้นกูบอกนิมนต์ลงมากูบอกฮะโอ้ยไปนั่งรถอ้อยเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะไปมากูก็เลยต้องแพ้กูอีกกูแพ้เขาอีกเขาชวนกูขึ้นรถอ้อยกูก็เลยขึ้นไปกับเขาทีนี้ขึ้นรถอ้อยแล้วก็ไปลงที่หินเหล็กไฟลงน้ำตาลมิตรผลพอลงรถอ้อยแล้วกูว่าจะได้พักแล้วก็บอกเดินต่ออีกมันหกทุ่มแล้วกูเอาจะเจ๋งขนาดไหนเดินทั้งหมาก็เห่าด้วยเดินจนไปถึงตีสี่แล้วไปเห็นกองฟางเขาอยู่ทุ่งนาเขาก็บอกว่าพักตรงนี้แหละกูก็บอกพักก็พักพอแรงแล้วกูนึกว่ากระดูกกูจะขาดหรอกละกูก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ตื่นแสดงว่าผมไม่กินข้าวผมไม่บิณฑบาตตื่นเช้ามาที่ห้ากูตื่นแล้วโอ้สดชื่นมากก็เลยพากันไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตในตลาดหินเหล็กไฟแล้วเขาไม่เข้าไปตลาดอีกแล้วกูก็เป็นพันเตยไงเขาเป็นอาวุโสเขาก็เดินนำหน้ากูเดินตามหลังกูก็ต้องเดินตามตูดเขาบวชวันเดียวกันแต่เขาเข้าบวชก่อนไงเขาก็เลยเป็นลูกพี่แล้วก็เขาไม่บินสบาทในบ้านคนอ่ะบินอยู่นอกบ้านอ่ะมันใครจะมาใส่บาตรกูบอกกูจะได้กินข้าวไม่นอน แล้วก็ไม่ได้จริงใครจะมาใส่บาตรไม่เดินไปบ้านคนอ่ะดีนะพอดีขากลับมาไม่ได้ข้าวสักปั้นทั้งสองคนพอดีมีโยมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเหลือเห็นเขาก็เลยซื้อขนมครกมาได้คนละไออะทงมาใส่ให้เออค่อยยังชั่วหน่อยนะก็กลับมาก็มาฉันกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราต้องสู้นะแต่หลวงตานี่มีมานะอาจารย์สุเทพสักวันหนึ่งนะจะได้มานั่งคุยกันอยู่ให้เขามานินทาหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยฝึกมากี่ปีนะครูบาอาจารย์จะรู้จักกันเราไฟธรรมมาตั้งนานแล้วฮะเราจะมาพูดเล่นๆได้เลยฮะเพราะฉะนั้นนะศีลเป็นตัวกำหนดคนเราต้องมีหิริโอตตัปปะมีความกตัญญูมีความเกรงกลัวต่อบาปฮะถ้านอกนั้นล่ะมันไม่ได้หรอกฮะเพราะนั้นฮะหลวงตาครับวันนี้เราเรื่องเห็ดพิษให้ฟังด้วยนะครับคนดู 1,100 นะครับอะไรนะเรื่องเห็ดพิษครับเห็ดพิษอะไรเรื่องที่ว่าเห็ดพิษฮะเรื่องเห็ดพิษครับหลวงตาแล้วกินเห็ดแล้วตายนะครับหลวงตาอ๋อคือสมัยก่อนน่ะเนาะหลวงตาเป็นเด็กมาแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งเขาจะแต่งงานกันโอ้ยหนุ่มสาวยังไม่ได้เป็นผัวเมียแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าสาวเนี่ยเขาก็เป็นคนรวยนะในหมู่บ้านนั่นแหละและเจ้าบ่าวก็เป็นคนรวยเขามาแต่งกันทีเนี้ยใกล้ถึงวันแต่ง 2-3 วันเนี่ยมันก็ฤดูเห็ดออกเจ้าสาวเนี่ยก็เลยไปเก็บเห็ดมาแกงแล้วไปถูกเห็ดพิษกินแล้วก็เลยตายเลยสมัยก่อนมันบ้านนอกอ่ะเนาะก็เลยตายเลย
พอตายแล้วไอ้ทองมั่นอะไรอ่ะที่เจ้าบ่าวมาให้แล้วก็ของตัวเองด้วยพ่อแม่ก็เลยว่าไม่ต้องเอาออกจากศพนะอย่างเงี้ยก็เลยเอาใส่ในโลงไปด้วยก็เลยเอาไปฝังเพราะว่าคนตายหงสมัยก่อนภาคอีสานเราเนี่ยเขาไม่ให้เผาไม่เหมือนสมัยนี้นะเขาให้ฝังก็เลยไปฝังที่ป่าช้าพอฝังเสร็จเขาก็เรียกงานคดีหรืออะไรงานศพอ่ะคนไปเล่นหมุนช้อนเล่นหมากฮอดเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยเต็มบ้านเลยนะพอประมาณจะเที่ยงคืนนี่แหละก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่แถวๆใกล้ๆบันไดนั่นนะไอ้พวกที่เล่นอยู่ไปอยู่มุมเดียวกันหมดแล้วฮะกูว่าไงเสียงเย็นระเยือกเลยช่วยด้วยอย่างเงี้ยมีแม่จำเสียงลูกตัวเองได้ก็เลยเดินออกไปเลยเป็นไงก็เป็นกันก็ไปเห็นคานอยู่นะคานอยู่ช่วยด้วยแม่ก็ตัดสินใจเห็นไหมพ่อไม่ไปแต่แม่ไปก็เลยไปประคองลูกขึ้นมาลูกยังไม่ตายเห็นไหมลูกยังไม่ตายเอ้าแล้วไปฝังทั้งโรงทำไมขึ้นมาได้เพราะทองไงไอ้ทองคำอะที่เอาใส่ไปพอฝังเสร็จกลับเข้าบ้านพวกนี้ไปขุดแล้วพวกจะไปขุดฮะไปขุดไปขุดพอขุดเสร็จไปงัดโรงขึ้นเท่านั้นแหละช่วยด้วยไอ้พวกนั้นทิ้งจอบเลยจริงไหมใช่ไอ้นี่ก็เลยมันฟื้นอ่ะคือเห็ดกินเห็ดพิษเนี่ยถ้าไปฝังดินลำดินมันจะดูดพิษเห็นไหมก็เลยฟื้นขึ้นมาเพราะมีอากาศหายใจก็พอดีพวกนี้ไปขุดพอดีเขาก็ยังประกาศเลยนะในงานศพใครไปขุดศพเขาจะมอบเงินให้ให้ทองหมดเลยไม่มีใครไปรับเลย ต้องรอหลายอาทิตย์เพราะพวกนั้นหัวโกรน จริงๆนี่เห็นไหมคนไม่ถึงข่าวตายเห็นไหมขนาดฝังแล้วนะแต่เพราะทองคำไงเห็นไหมฝังดินเนี่ยนะเห็ดเนี่ยเห็นไหมโบราณเขาจะเอาฝังดินพิษเห็ดมันจะดูดดินเนี่ยเห็นไหมธาตุดินเนี่ยเห็นไหมมาแต่อย่าไปลองนะ อาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้ฮะ ลุงตาก็คือคนขุดก็ยังหาไม่เจอเลยหาไม่เจอ เขาก็แอบดูอยู่ว่าใครจะหัวโกรน จะได้มีหลักฐานประกาศหาไม่เจออาจจะเป็นชูสีนี่ก็ได้ผมเอาไปเส้นเดียวครับไม่ใช่เมทาฟ้าแบบๆนะเมทาฟ้าแบบๆไอ้นุ้ยชื่อเมทาฟ้าแบบๆวันนี้ก็พูดมา30กว่านาทีเนาะแล้วพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องเห็ดเหมือนกันเห็ดพิษมีอีกนะหรือพูดตอนนี้เลยก็ได้ได้ครับคุณตาเห็ดพิษ คือมีลูกสะใภ้อยากฆ่าพ่อผัวแกขี้เกียจดูแลลูกเวลาลูกเวลาผัวไปทำงานก็เลยไปเก็บเห็ดพิษนี่มาแกงแกงให้พ่อผัวกินแกงแกก็นั่งดูนั่งดูหม้อแกงพอควันขึ้นมันเป็นสีนะมันจะสีเขียวสีเหลืองนะควันพิษมันอะขึ้นลูกสะใภ้ก็จะยกลงปู่พ่อผัวก็บอกจะพึ่งยกลงต้องต้มให้มันสุดขุกนะลูกสะใภ้ก็เอาฟืนเข้าเอาน้ำใส่จนควันอะเป็นสีขาวก็บอกยกมากินได้แล้วกูหิวอ่ะไงพ่อผัวก็กินแบบความอร่อยอ่ะกินแล้วไม่เป็นไรฮะโอ้เห็ดนี่มันกินได้วะลูกสะใภ้ไปเก็บมาแกงกินคนเดียวทีนี้ตายเลย
เห็นไหมนิทานเรื่องนี้นะนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องจริงด้วยนะเพราะคนแก่เขาจะดูเห็นไหมเห็ดพิษเนี่ยเวลาควันเขาจะดูควันมันถ้าควันมันสีเขียวสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าพิษยังมีอยู่ต้องต้มเคี่ยวจนควันมันสีขาวเหมือนนึ่งข้าวเห็นไหมนั่นแหละมันจะหมดพิษแล้วเห็นไหมลูกสะใภ้เลยว่าโอ้มาเห็ดเนี่ยมันกินได้ไหมไม่มีพิษเนี่ยก็เลยไปเก็บมาต้มกินคนแกงกินคนเดียวกินคนเดียวก็เลยตายคนเดียวไงเห็นไหมนี่เห็นไหมคนโบราณเนี่ยไปคิดว่าเขาโง่นะ40นาทีแล้ววันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยฟังต่อนะฟังธรรมะไปมั่งเรื่องคติธรรมไปมั่งนะนะวันนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามเอาเป็นว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะ20:00หลวงตาก็จะสนทนาธรรมต่อพรุ่งนี้จะตอบคำถามด้วยเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยสาธุ